หลังจากนั้นเองครับฮันเตอร์คนหนึ่งก็ได้สั่งการให้ทุกคนนั้นทําการโจมตีนักเบทุกคนนะครับได้แสดงเอาของพวกเขาออกมาเหล่านักเวทนั้นตีที่จะไร่เวทมนต์แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีเสียงดุนั้นบอกให้พวกเขาหยุดตอนนี้ศัตรูนั้นได้มาถึงหน้าประตูแล้วท,ทุกๆคนนั้นได้มองด้วยความสับสนทำไมถึงไม่ปล่อยให้พวกเราโจมตีล่ะประธานวูจิซอครับได้มาข้างๆูง่จูและถามว่า คุณนั้นต้องการที่จะทําอะไรโซจินวูเขาได้สงบลงได้บอกวว่าไม่เป็นไรก่อนที่คารครับจะเดินไปที่กองทัพปีาศาจซึ่งโซจูอินนะครับก็รู้สึกตกตะลึงไปเดีย๋ยวมากว่าโซจินูน่คิดจะทําอะไรกันแน่เขาน่าจะทาการฆ่าสัปปะหลาดเพียงลําพังอย่างนั้นเหรอเมื่อเห็นโซจินวูเป็นอย่างนั้นเองครับสัปปะหลาดที่น่าตื่นตาตื่นใจนะก็ได้เดินไปหาโซจินบูเช่นเดียวกันเอนนั้นได้ลงมาหาโซจินวูแล,แล้วก็คุกเข่าลงกับพื้นเสียงดังปังแล้วก็ได้พูดตะโกนดงัดงๆออกมาประมาณว่าเขานััั้้้้นนนคือออผููบบบชชาา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 ากกกกรรรททหหสสงงุุดดเเเเเเลขขข่่จะพไไปซึ็ต ราชางเงาแล้วทําให้ทุกคนนั้นได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากกองทัพทั้งหมดนั้นได้ยอมจำนนต่อทรงจินวูยอย่างนั้นเหรอ ทมัสเลนนานะครับก็ยังตกตะลึงด้วยเช่นเดียวกันรู้หรือไม่ว่ามังกรคามิสเพียงตัวเดียวนั้นนะก็นพาพาําพาภัยคุกคามครั้งใหญ่มาสู่นุสยชาติแล้วแต่นี่มันมีถึง3ตัวเลยเมื่อเห็นไปนเช่นนั้นเองครับซูนจิวูนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกยินดีที่เขานะั้นมีกองทัพเงาขนาดมหึมาและนี่ก็เป็นกองทัพเงาที่แท้จริงเป็นมรดกที่ชาโนคิงคนเก่าแอชบอร์ board, นั้นทิ้งไว้ให้แก่เขาซึ่งกองทัพเงาปัจจุบันของเขานั้นไม่มีนัยยะสำคัญเลยต่อกองทัพเงานี้สงครามที่แท้จริงนั้นกำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในไม,ม่กี่วันสมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีนะครับเริ่มสนทนากันอย่างดุเดือดถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาในจิต ตอนนี้ผู้คนเรียกร้องนะครับให้สมาคมฮันเตอร์ต่างๆนั้นมาที่ประตูพอท่อพวกเขานั้นต้องการให้ฮันเตอร์ที่มาอย่สถานที่แห่งนี้นั้นทาการเปิดเผยต่อสาธนะารณะเซรัฐบาลนะครับที่สันตการใหญ่ก็ได้เสนอนะครับให้ทําการเรียกพลเมืองที่ลีภัยมามาสุดทกกับเหล่าฮันเตอร์ได้หรือไม่แม้ว่าพวกเขาจะเชิญเหล่าฮันเตอร์มาเยี่ยมยอดแต่พวกเขานันก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเลยซึ่งบางคนนะครับก็ยังบ่นถึงซงจินวูอีกว่าสัตว์อันเชิญของซงจินวูนั้นน่ะได้บังเกิดออกจากประตูพอท่อ ึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ต่อประชาชนเมื่อต้อเผชิญหน้ากับข้อเรียกร้องในสภานี่เองครับผมถ้าประธานนั้นก็ยังดูเฉยเมยเขาได้บอกทุกคนไปว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ออกมาจากประตูพอท่อน,นั้นนะไม่ใช่สัตว์อันเชิญแต่เป็นเหล่าสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วก็ จะได้มีสมาชิกเรียครอบครัวของเหล่าฮันเตอร์นั้นได้ตายลงตอนนี้เราก็ยังคงเป็นแบบนั้นได้ตอนนี้เขานั้นเข้าใจความตื่นตระหนกของทุกคนเนื่องจากการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเหล่าฮันเตอร์เขามันน่าจะเข้าใจยากแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราควรน่าจะชินกับมันเสียได้แล้วถ้าแม้แต่สมาคมฮันเตอร์ของเราจะไม่สามารถเข้าใจทซงจินบูได้แล้วใครล่ะที่จะเข้าใจคำพูดของประธานซึ่งทำให้สมาชิกในปัจจุบันครับสงบลงในทันทีบูจิซอนนั้นได้ถอนหายใจออกมาแม้ว่าเขานั้นจะพูดไปแบบนั้นก็ตามแต่เขานั เขา้นได้มองดูกองทัพเงานับแสมจากเบื้องล่างตอนนี้พวกเขาทั้งกำลังอยู่ในสถานการณ์ซ้อมสองครามกันอยู่ซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับเขาน่าจะให้เบลเลียนที่อยู่ในสนามรบมาเป็นเวลานานทําหน้าที่ในเชิญกลยุทธ์ซึ่งกอดไม่ได้จะชื่นชมเขา,าสามารถปรับปรุงประสบการณ์การทหารได้โดยที่จะทมให้เหล่าเงาตายซึ่งเบลูน,นะครับจะรับผิดชอบในการต่อสู้บนอากาศมันนะครับได้ทําการท้าทายเบลเลียนที่เป็นผู้ประชาการซึ่งโซนจูบูเองก็เห็นด้วยนะครับกับการต่อสู้ในครั้งนี้หากเบลูชนะละก็มันก็จะพิสูจดดน,น เบรลูนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นนะครับเขานั้นจึงต่อให้เบเลียนก่อนเบเลียนนะครับอยู่ในสภาวะสงบเขานั้นได้ดึงดาบยักษ์ออกมา ดูเหมือนกับว่าทางเบเลียนนั้นจะเป็นอศวินประเภทเดียวกับอีกฤิสแต่แค่ตัวใหญ่กว่าและดาบก็ใหญ่กว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นประเภทความเร็วแต่เขานั้นเป็นนักรบที่แข็งแกรง่งหากไปเช่นนี้ล่ะก็เบลูนนั้นก็อาจจะมีโอกาสชนะแต่เมื่อเบเลียนนะครับเวงดาบยักษ์ของเขาออกไปในขณะนั้นเองซงจิวุนนั้นก็ได้ตกตะลึงดาบยักษ์ของเขาสามารถยืดหยุ่นได้ราวกับงูความเร็วเท่ากับแสบวายวิญญ,ญาณรูปร่างคล้ายงูนะครับแสดงให้เบลูเห็นถึงการเคลื่อนไหวของมันซึ่งตอนนี้ทางเบลเลียน,นกำลังมีความสุขอย่างสนุ แพ้แล้วโซนจีวุนนั้นตกใจเป็นอย่างมากสามารถล้มเบลูได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอพลังและปฏิกิริยาการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมของเบลูนั้นถูกอาวุธที่มีความยืดหยุ่นนั้นทำลายได้อย่างง่ายดายเท่ากับว่าเบลเลียนที่มีพลังทำลายล้างที่มาจากโลกอื่นนั้นคู่ควรแล้วกับผู้บัญชาการทาหารแต่เบลูนะครับก็ใช่ว่ายอมแพ้ ข้อดีที่สุดของเขาก็คือเขานั้นมีพลังเสียงที่หนักแน่นของแมลงแต่เบเลียนนะครับไม่สนใจเบลูนะครับจึงได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วไปหาผู้ประชาการอาหารเบเลียนและทำการโจมตีอย่างหนักแน่นตัดภาพไปที่สนามบินของจีนตอนแรกลิวจือกังนั้นตั้งใจที่จะมาเกาหลีเพื่อที่สนับสนุนซงจินบูและตอนนี้เขานั้นตัดสินใจที่จะกลับแล้วเพราะว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องไปทําการหยุดยั้งประตูพอท่อจากหลายพื้นที่ข่าวะครับมาถามลิวจือกังและถามไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าซงจินบูไม่สามารถหยุดยั้งประตูพอท่อได้จะเกิดอะไรขขึ้้้้้นนนน่่่่่งงงงงออออคววาาาามมมมีีททํใใหหลิจจืกกกกกัตตเเป็็็ยยแแร์ไ จัดการกับประตูพอท่อได้อย่างนั้นเหรอซึ่งตอนนี้เกาหลีนั้นอยู่ใกล้กับทางจีนมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเกาหลีนั้นล่มสลายแล้วก็เป้าหมายถัดไปนั้นก็คือจีนดังนั้นก่อนหน้านี้นเขาจึงตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปช่วยเกาหลีก่อนเมื่อเขาเดินออกจากสนามบินครับท่า้ทุกคนนั้นตกตะลึงประเทศเกาหลีนั้นมีประตูพอท่อขนาดใหญ่นั้นปรากฏขึ้น ประเทศจีนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนั้นจะได้มีการรายงานข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีด้วยเมื่อเขาเดินออกจากสนามบิน,นครับเขานั้นก็ได้ตกตะลึงและจากที่มีประตูพอร์ทัลเกิดขึ้นที่เกาหลีนั้นก็ปรากฏว่าได้มีประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่จีนด้วยตัดภาพมาที่ช่องว่างระหว่างมิตินะครับตอนนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาคนนึงครับได้รายงานข่าวชานุคิงต่อจกักรพรรดิมังกรซึ่งเขาก็ได้เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาและบอกไปประมาณว่าอย่าไปทําอะไรบุ่มบ่ามกับทองราชางเงาและตอนนี้เขานั้้นนจะรับหาที่ในกกาารแ้ไขปัญหเองจะไไมม่่่่ีีีกการรรซูเออตปึงน้ะคับบทพ ไปทำลายเบลเลียนก็ปากฏว่าความแข็งแกร่งนั้นต่างกันจนเกินไปมนันมีร่างกายใหญ่โตไม่เบลูนั้นไม่สามารถล้มมันได้เบลูนะครับที่ไม่เต็มใจที่จะพ่ายแพ้มันยังสามารถต่อสู้ต่อไปได้ การกระทำของเบรูนี่ทำให้โซนจูบุนรู้สึกเขินอายจึงได้ถามกับเบรุไปประมาณว่าเบรูนนั้นต้องการที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างนั้นเหรอคำตอบของเบรูครับทำให้ซนจูนวนนั้นตกตะลึงเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ว่าจะมีเจตนาไม่ดีเขาเพียงแค่อยากอยู่กับราชาเท่านั้นซึ่งซนจูบุจะได้บอกกับเขาว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเขานั้นยืนอยู่ทางขวาแล้วทำไมนายไม่มายยนอยู่ทางซ้ายสะเลยคำพูดนี้ทำให้เบรูตกตะลึงครับเขานั้นได้น้ำตาไหลออกมาและกล่าวสรรเสริญราชาาาาาขขอออองงงเเเซึ่่่่กกกกส็ป็ปปปนนนคคททีีรรรรจจููะับบโดแต so main, มมมไไลื จึงปล่อยให้อีกริสนั้นยืนอยู่ข้างหลังซึ่งอีกริสยืนอยู่ข้างหลังนี่เองับผมก็ทําให้ทั้งไอออนแล้วก็แทงนะครับก็อยากจะยืนอยู่แบบนั้นบ้างแต่โซจิวรเขาก็ได้ถูกดึงดูดจากเสียงจากระยะไกลเขานั้นได้เห็นมังกรยักษ์สามตัวนะครับพ่นไฟขนาดใหญ่ออกไปบนท้องฟ้าเพิ่มสีสันให้แก่ท้องฟ้าที่มืดมิตรสิ่งนี้ทําให้ทัชนะครับเผยรอยยิ้มเขานะครับได้ชาร์จพลังใส่ลูกบอลสไปเดอร์ในมือก่อนที่จะปล่อยมันขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้ทำให้ท้องฟ้ายามข่ามคืนนั้นรู้สึกสสสววว่่างาง ซึ่งก็าําให้มังกรยักษ์ทั้ง3ตัวครับรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากซึ่งทหารที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ส่งเสียงกรีดร้องให้แก่ทัชซุนจินวูก็มองอย่างตกตะลึงไปประมาณว่าทหารของเขาเนี่ยมันจะแข่งกันอะไรกันขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ครับเหล่าทหารมดนั้นก็กำลังทํางานอะไรบางอย่างอยู่เบลเลียนนะครับได้บอกกับทางซุงจินวูว่เบลูนั้นต้องการสร้างที่พักเล็กให้แก่ราชาจะได้พักผ่อนที่นี่เลยเบลเลียนนะครับจะได้ถามอย่างมึนงงว่าแล้วทำไมราชาถึงไม่เรียกทหารเงานั้นกลับเข้าไปในความมืด โซนจิวบูครับที่ได้บอกกับเบเลียนไปประมาณว่าผู้นายนั่นถูกขังอยู่ในรอยแยกระหว่างมิติและในที่สุดผู้นายนั้นก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วหลังจากนั้นเองครับทางโซนจิวบูนั้นจะได้ถามกับเบเลียนไปประมาณว่าหลังจากที่ทุกคุณออกมานั้นนะผู้คุณก็ไม่เห็นราชาังเอาแอชบอนอีกแล้วพวกคุณนั้นไม่เศร้าเหรอเบลเลียนนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าผู้เขานั้นทาการปกป้องแอชบอนนับแต่ที่ผู้เขานั้นทําการต่อสู้กับโมนาตั้งแต่ที่เขานั้นยังเป็นเศษเสี้ยงแห่งแสงที่เจิดจลัสที่สุดเขา เบลเลียนนั้นสงสัยในการตัดสินใจของแอชบอลมานานแล้วโดยที่เขานั้นได้มองออกไปในอนาคตและนึกถึงอดีตเบลเลียนนั้นที่ครับยังคงคิดว่าในตอนแรกเขานั้นยังคงปรารถนาที่จะเป็นผลไม้ของต้นไม้โลกที่จะทําการแพร่กิ่งสารไปทั่วทั้งมุมโลกมันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากใหญ่มากจนกิ่งก้านนั้นสามารถปกคลุมทั้งผืนดินหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวนี้ครับทำให้โซนจิวูนั้นตัดสินใจบอกความจริงกับทุกคนว่าในไม่ช้าจะมี8ดกองทัพใหญ่ของเบลโมนานั้นมาถึงโลกชีวิตทุกคนนั้นจะตกอยู่ภายคคาามมมอไออรรับนนว้นนจจงงงงงเเหืดดิิใทํข เขานั้นได้เห็นพลังของจักพรพรรดิมังกรที่ไม่มีใครเทียบได้จักพรพรรดิมังกรและกองทัพแห่งการทําลายล้างของเขานั้นจะนํามาซึ่งการทาลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าให้กลายปเป็นเถ่าถ่านมนุษย์นั้นจะต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติมนุษย์นั้นไม่ถือว่ามีนยัยสําคัญอย่างแท้จริงตัดภาพมาที่บ้านแม่ของทรงจินวูครับทำอาหารให้แก่พวกเขาซึ่งแม่ของเธอนั้นกังวลซึ่งแม่ของเธอนั้นกังวลมากว่าลูกชายของตัวเองนั้นจะประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับพ่อ ทุกครั้งที่ทรงอีวานั้นไปปฏิบัติภารกิจสุดท้ายสุดอันตรายเธอนั้นก็จะทาอาหารให้แกเขาทรงจีวูครับจะได้บอกไปประมาณว่าไม่ต้องกังวลจะไม่มีอะไรนั้นเกิดขึ้นในเวลานี้เองครับก็ได้มีคนมาเคาะประตูห้องของทรงจินวูซึ่งคนที่มานะครับนั่นก็คือพ่อของยูจินโฮยืนไม่ยองหันนั่นเองพ่อเขานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาจากโลกนิทานนิรันด์แล้วซึ่งในหมู่ผู้คนหลายพันล้านคนในโลกใครจะเชื่อว่าแม่ของทรงจิวูนั้นจะตื่นขึ้นมาได้ยูนมมยองหันนะครับได้ได้ ข่าวันนีคิดว่าคุณนั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือหากคุณนั้นเป็นคนประเภทที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็เขานจะไม่ยอมเสี่ยงเพื่อคุณยุนม่ายองพันนั้นเข้าใจความหมายของซงจินวูในทันทีเพราะว่าทางโซงจินวูนะครับไม่ได้ใช้น้าแห่งชีวิตเพียงเพราะว่าคําขอของยูจินโฮเขานั้นรู้สึกขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่ซงจินวูนั้นทําเพื่อครอบครัวของเขาและหวังว่าเขาน้นจะทําอะไรบางอย่างเพื่อจะสงจินวูได้ซงจินวูครับที่ได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นไม่ขาดอะไรหากคุณต้้องกรช่ววยจิๆแล็ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแม่หรือน้องสาวเขานั้นจะต้องขอความช่วยเหลือลในด้านการดูแลความปลอดภัยของพวกเธอตัดภาพมาที่ประธานวูจินซอณสมาคมพันเตอร์นะครับประธานนั่นกำลังประชุมถึงประตูเทเลพอร์ตขนาดใหญ่พิเศษที่ได้ปรากฏขึ้นไม่เพียงแต่แท่เกาหลีเท่านั้นแต่มันนั้นยังมีประตูเทเลพอททั้งแแห่งปรากฏขึ้นทั่วโลกแท้จะในเวลาเดียวกันประธานวูจินซอครับจะได้ถามกับโซงจินวูว่าประตูพอท่าน,นี้นะจะเป็นของกองกำลังคุณด้วยหรือเปล่าโซงจินวูเขาก็ได้บอกอย่างชัดเจนไปเลยว่านั่นคือกองทัพศัตรูโซนจินวูเขาได้ม พูดออกไปโดยไม่คาดคิดและบอกไปว่าเขานั้นเชื่อโซงจินวูซงจิวูนั้นช่วยเหลือผู้คนให้รอดแต่ว่าซงจิวูนั้นจะต้องให้ความเชื่อมั่นแก่เขาด้วยว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงซึ่งซงจิวูนะครับก็ได้เชนิ้วออกไปนะครับแล้วก็ได้มีข้อมูลนั้นหลั่งไหลเข้าไปในจิตใจของวูจินซซึ่งวูจินซครับก็ได้รู้เรื่องราวของผู้ปกครองเรื่องราวของโมนาทั้งแปดคนทั้ยการกลับชาติมาเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับราชางเงานั้นก็ได้ถูกเทเข้าไปในหัวขขขขอออองงงงงเเาาาาร่กกกยนนนนนััุ้้ดลปนนบพื ซึ่งเขาก็ได้สแสดงสีหน้าตื่นตระหนอกออกมาแม้ว่าเขาจะเชื่อในตัวทรงจิตวิแต่จ,จำนวนข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นมันนั้นมหาศาลจนเกินไปเขาพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะค้นหาข้อเท็จริงเขาเชื่อมาเลยตลอดว่าการตื่นของฮันเตอร์นั้นเป็นเหตุผลที่พระเจ้านั้นประทานให้เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ แต่แท้จริงแล้วเป็นเหตุผลที่ผู้ปกครองนั้นต้องการให้มนุษย์นั้นฝึกฝนตัวเองเพื่อช่วยเหลือตัวเองและขา่าวนันก็ยิงด้คนพบว่าแท้จริงแล้วโซนจิวูนั้นต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าสะเึงกลัวถึงเพียงนี้อย่างนั้นเหรอเขาจึงได้ถามกับโซนจิวูว่ามีอะไรที่เขาสามารถช่วยได้หรือไ,ไม่โซนจิวูเขาจะได้บอกไปประมาณว่าให้เขานั้นทําการรุบรวมตัวแทนจากหลายประเทศนั้นมารวมตัวกันตอนนี้ครับบุคคลสําคัญในโลกนั้นได้มารวมตัวกันทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกิวต่างๆหรือแม้แต่เจ้าหน้าทจะแบ รอคอยคาําตอบของโซนจิบูอย่างหายใจไม่ออกและโซนจิบูครับก็ได้เริ่มกล่าวขึ้นโดย้วกเขานั้นหวังว่าทุกอย่างนั้นจะจบลงอย่างราบรื่นแต่ได้ทางกลับกันโซนจิบูครับดันบอกพวกเขาว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลบาบากที่สุดแทบจะไม่มีใครรอดพ้นจากสงครามครั้งนี้ซาปาลาจะปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจะอุบัติขึ้นตอนแรกครับผู้คนนั้นก็คิดอย่างไร้เดียงสาว,ว่าถ้าหากมีแค่ฮันเตอร์ที่มีอํานาจระหว่างรัฐมันก็คงจะไม่เลวร้ายนักหรอกแต่โซนจิดว่าาัััตตตอออรรร์บบชิงง้งมืกบ ศัตรูหลายร้อยตัวที่มีความน่ากลัวยิ่งกว่าคามิส พวกเขาน,นจะถือว่าไม่คุ้มเอาเสียเลยและไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ทซงจิวูครับกล่าวมาซาประลาดคาเมชในตำนานอย่างนั้นเหรอขอให้ซงจิวูครับแสดงหลักฐานด้วยและเขานั้นไม่สนว่าโซงจิวูนั้นจะพูดอะไรโซงจิวูครับคาดหวังอยู่แล้วว่าแค่คำพูดเล็กๆน้อยๆของเขานั้นก็ยากที่จะเกี้ยกล่อมคนพวกนี้ทซงจิวูครับจะได้ยกมือขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนนะครับมองด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจประตูพอท่อขนาดเล็กนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นรอบๆโซงจินวูและฉากนั้นก็อุบัติขึ้นเป็นฉากที่พวกเขาท ของพวกเขานนั้นสามารถสาาราบประตูพอท่อดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแต่กองทัพของพวกเขานนั้นมีขนาดใหญ่จนเกินไปจนแทบจะคืนกินโลกแต่ถึงอย่างนั้นเองครับสมาชิกสภาที่โง่เขาบางคนนั้นก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่จะออกมาจากประตูพอท่อแล้วน่ะก็คงจะเป็นลูกน้องของซงจินบูอีกเช่นเคยทาให้ผู้อำนวยการครับทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจ้นจะได้ขัดจังหวะโดยตรงและถามกับซงจินบูไปประมาณว่าสถานการณ์นี้เร่งด่วนไปอย่างมากเราั้นควรทําอย่างไรต่อไปซงจินบูครับจะได้บอกกับทุกคนว่าเขาหวังว่าทุกคนนนั้้้จจจะะะวิ่่่่่งงไไไปปกกกลทททททีีสุดดาาาาํออออใหหรตูพ และเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นจะไม่มีแม้แต่หญ้าโดยรอบคำพูดข,ของโซงจิบูนี่เองครับผมทําให้ทุกคนนั้นเกิดความกลัวขนคําเตือนของเขาว่าจะมีการลุกลามจากกองทัพปีศาจขนาดใหญ่นั้นทาให้มนุษย์นั้นไม่สามารถต้านทานความหวาดกลัวได้เขาพยายามอย่างดีที่สุดและได้อยู่ออกให้ห่างจากประตูพอร์ทัลนะักก่อที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยแห่งหนึ่งนะครับได้มีปราสาทอันสวยงามตั้งอยู่ณมุมหนึ่งของภูเขาซึ่งโซงจิบูก็รู้สึกสับสนไปอย่างมากจะได้เรียกเบลูด้วยถามเขาว่านี่เกิดอะไรขึ้นตอนแรกเราตกลงกันว่ามันนนเป็เพงอพอักก้วบืน แล้วบอกกับซนจินวูว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมแล้วที่จะเป็นที่ประทับของราชาและซนจินวูก็ได้สังเกตครับได้มีธงแขวนอยู่บนปราสาทซึ่งนั่นก็เป็นธงนะครับที่ผู้บัญชาการเบเลียนนั้นทําการแขวนเอาไว้ซนจินวูครับจะได้บอกกับเบเลียนว่าถ้าเกิดว่าเขาตายแล้วก็เขานั้นจะยกกองทัพชาโดอาร์มี่ทั้งหมดของเขาให้แก่คุณนั้นเป็นผู้บัญชาการซึ่งเบเลียนนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าความพักดีของเขานั้นไม่มีสิ่งเครือบแคลนใจแต่เขานั้นก็ได้บอกกับซนจินบูว่าเขานั้นร่วมาา่่ลวเงป เราน้อจะไม่ลังเลที่จะสละชีวิตเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของราชาเท่านั้นและนี่คือข้อได้เปรียบที่สุดข,ของชาโดอัมมี่แต่ศัตรูที่ชาญฉลาดนั้นจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เบลเลียนนั้นได้บอกกับโซงจินบูว่าพวกเรานั้นจะไม่มีทางชนะหากต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของจักรพรรดิมังกรเน,นื่องจากความแข็งแกร่งของทังสองน,นต่างกันมา,จากจนเกินไปกองทัพของเขามีมากกว่าร้อยเท่ากาวอีกในเยหนึ่งก็คือว่ากองทัพอ,อีกฝ่ายนั้นมีอย่างน้อยสิบล้านหลังจากที่โซนจินวับู้คนรับออที่่่มมมัันนนจจคววาาแแขข็งงงงกกกออตเเิไปซึ่งคคนนี้นนก็ือเมด เขาน้นเป็นฮันเตอร์ดับเอสที่กำลังใช้ประโยชน์จากคำเตือนของโซงจินบูเขาน้นไม่เพียงคิดว่าโซงจินบูนั้นกำลังเผยแพร่ข่าวลือเพื่อที่จะผูกขาดประตูพอทัลซึ่งเขานะครับก็ได้เยผยแพร่แนวคิดอันโง่เขาเช่นนี้ก็เพราะว่าเพียงเพราะว่าได้มีฮันเตอร์จำนวนหนึ่งนะครับที่เชื่อมั่นในตัวของเขานั่นเองวูจินซอยังได้บอกอีกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่ทำการลวบรวมฮันเตอร์ที่แข็งแกรง่งเพื่อที่จะต่อสู้กับประตูพอทัลวูจินซอครับจี่ได้ถามกับโซงจินบูว่าคุณนั้นวางแผนจ,จะ กนน่อเป็นมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่เขาจะจัดกองทัพ8ดกองที่มีเขานําเพียงคนเดียวสมาชิกในครอบครัวของเขาทั้งหมดนั้นอยู่ในเกาหลี ถ้าเกิดว่าจะจัดการกับประตูพอท่อที่ใกล้ที่สุดแล้วก็จะเป็นที่ต้องจัดการจีนก่อนเครื่องบินนะครับได้มาลงจอดที่จีนลิวจือกังนะครับได้มารับโซงจิวูด้วยตัวเองเมื่อซนจิวูมองขึ้นไปครับไ็ได้พบกับประตูพอท่อขนาดใหญ่ลิวจือกังนะครับได้บอกประมาณว่าเขานั้นยังไม่ได้เตรียมการสลับเรื่องนี้เลยเขาได้ทำการรวบรวมฮันเตอร์ชั้นยอดหลายแสนคนจากทั่วทั้งจีนล่อสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าประเทศจีนนั้นอยู่ใกล้เกาหลีมากเกินไปซนจิวูนั้นจะมาที่ประตูพอทอนี้เเานนั้นรียก,ก,กงงอ,อกาลาลอมหยแสนคคนนนไมม่่่ึึึงงงงงงงวววาาข็็กกกกกลลลละพัี้หิจอเตต ยเขานั้นคิดว่าฝ่ายของเขานั้นแข็งแกร่งหน้าเพียงพอที่จะต่อสู้กับซงจินบูแต่หลังจากที่ได้เห็นเงาของเขาเขา,เาก็รู้สึกว่าตัวตนของซงจินบูนั้นแตกต่างออกไปในอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ทัพที่ตัวใหญ่เบลูนะครับได้เดินไปหาหลิวจือกังและตะโกนใส่หลิวจือกังประมาณว่าไอ้ตำแหน่งด้านซ้ายของราชานะนะั่นน่ะมันเป็นตำแหน่งของเขาเกกก้าดียังไงมายืนข้างราชาแต่ซงจินบูนะครับก็ได้ผลักเบลูออกไปและบอกไปว่ากองกลังของเขานั้นเป็นกอ,กองกลางที่เป็นมิตรในเวลานี้ครับได้มีนน่ รอสับเปลาดนั้นโผล่มาจากประตูพอท่อแล้วแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าผู้บัญชาการสูงสุดอย่างเบลเลียนนั้นเดกลับไม่รู้สึกอะไรเลยโซนจิวูครับก็รู้สึกแย่ไม่เพียงแต่ประตูพอท่อที่กระจัดกระจายไปทั่วเท่านั้นแต่ได้มีกองทัพจากประเทศอื่นๆส่งข้อความบอกกับเขาว่าไม่มีศัตรูเลยซึ่งมันนั้นแปลกเป็นอย่างมากประตูพอท้อนี้กำลังส่งสัญ,ญญาณไม่ใช่เหรอ แต่ไม่นานครับซงจิงวูเนี่ยก็ได้คนพบปัญหาเขาด้านได้พบว่าทาหารที่อยู่ใกล้ประตูพอท่อจากทั่วทั้งมุมโลกนั้นได้ถูกทําลายอย่างรวดเร็วมันเป็นไปได้อย่างไรเน่งในความเป็นจริงนะ่ครับภาพนันก็ได้แสดงให้เห็นถึงเมืองที่ว่างเปล่าโซงจิงวเข้าใจผิดว่ากองทัพนั้นจะมีพลังขนาดใหญ่ที่จะออกมาจากประตูพอท่อแต่ละแห่งแต่แท้จริงแล้วจุดประสงค์ของศัตรูนั้นก็คือการรวบรวมกองทหารขนาดใหญ่ไว้ณจุดจุดเดียวและในอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับฮันเตอร์นั้นก็กำลังติดอาวุธครบมือล่อก,การมาถึงของสัตว แข็งแกร่งขนาดไหนฮัทเหล่าฮันเตอร์นั้นก็สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดได้เพราะมันไ็นเลืองปกติของเหล่าฮันเตอร์และหล้านจากนั้นเองครับประตูพอท่อนั้นก็ได้เปิดออกได้มีป่าประตูขนาดใหญ่นะครับที่มืดมนทุกคนนั้นต่างกังวลว่าจะมีโกกำลังหลายล้านนั้นมาถึงแต่แท้จริงแล้วกับมีล่างเพียงล่างเดียวเท่านั้นที่เลาเอออกมาจากประตูพอท่อทำให้เจมิลครับรู้สึกตกตะลึงไปอย่างมากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นได้ชัดเลยว่านี่มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นมนุษย์ชายผู้นี้นะครับจึงปา J ule, าามกัในนว่รทาาทีฏ สามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้ก็แปลว่าสามารถพูดคุยกันได้อย่างง่ายได้ซึ่งเจมิลครับยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกตอนแรกเขานั้นคิดว่าเราสับปะาดที่เขาเจอที่ผ่านมานั้นไม่สามารถสื่อสารได้แต่พวกเขากลับตกตะลึงที่ว่ามนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นเชื่อชาญได้ภาษามนุษย์อย่างนั้นเหรอและนี่เป็นเหตุผลที่ทซงจิวูนั้นสามารถนํากองทอาหารกลุ่มแรกที่ออกมาจากประตูพอร์ท่ันนั้นเป็นลูกน้องของตัวเองได้เจมิลนะครับได้มองไปรอบๆแล้วเขานั้นก็ได้แสดงท่าทีอย่างมั่นใจ เหล่าฮันเตอร์หลายร้อยคนซึ่งอดัมนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าตอนแรกเขานั้นไม่คิดว่าจะมีคนนั้นยืนอยู่หน้าประตูพอท่อมากมายขนาดนี้พวกเขานั้นได้เพิกเฉยต่อคําเตือนของโซนจินวูและที่นี่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เขายังมีเจ้าหน้าที่สําคัญในอีกหลายประเทศอยู่ที่นี่ด้วยโซนจิวูจะได้ถามไปว่าประตูพอท่อน,นั้นได้ส่งสัญญาณอะไรหรือไม่อดัมนะครับได้บอกไปประมาณว่าสิ่งที่ออกมาจากประตูพอท่อน,นั้นนะมันนั้นไม่ใช่กองทัพปีสัตว์แต่มันเป็นเพียงบุคคลแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งโซนจิวูตตวครัับาาาหหนนนนตไมม่่่ดดีีีลเเเกกกกใใ้้อออจทททิุว ดามนั้นจะใช้วิธีใดก็ตามออกไปให้ไกลที่สุดในเวลานี้เองครับอดามนั้นจะได้มองไปด้านหน้าก็ปรากฏว่าทางเจมิลนะครับที่เคยยืนอยู่ก่อนหน้านี้ร่างกายนั้นได้สลายไปแล้วและทุกคนนะครับก็ได้สลายไปต่อหน้าต่อต,อตาเขา ร่างกายนั้นได้กลายเป็นขี้เท่าซงจิวูครับจึงได้ตะโกนออกไปว่าถึงเวลาวิ่งแล้วอดัมรีบออกจากที่นั่นโดยเร็วแต่อดัมนะครับก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นไม่สามารถขยับได้อดัมนะครับได้บอกกับซงจิวูว่าได้มีมังกรและกองทัพปีศาจอื่นมากมายปรากฏขึ้นบนท้องและมอนสเตอร์อื่นๆก็ได้ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องมันน่ามีจํานวนมหาศาลมากซึ่งซงจิวูก็คิดได้เลยว่ามันน้นไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วที่จะต้องไปสถานที่แห่งนั้นเขาทําได้เพียงควบคุมเงาของเขาในการเคลื่อนที่ผ่านอากาศโดยเขานะครับได้เรียก แต่จักรฟ้าดมังก่อนนะครับก็ได้มาอยู่ตรงหน้าเงาและพูดอย่างไร้ความรู้สึกไปประมาณว่าเจ้าเงาคุณนั้นจะไปไหนก็ที่อดัมนะครับจะมองไปที่เขาและขึ้นความร้อนนั้นก็ได้แผ่ออกมาต่อหน้าอดัมโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ